ษรโพสต์รูปภาพล่าสุดสะดุดตาใส่เสื้อเอลลอยซูมกันไอจีแทบแตกสองภาพล่าสุดคุณแม่กุลสตรองแอปทักษรพักสุขเจริญซูมกันไอจีแทบแตกหลังใส่เสื้อเอลลอยน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริงแอปทักษรทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องที่พิมพ์อยู่ด้วยหลายคนมองเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวต่อมาชาวเน็ตจับโป๊ะทิมพิธาหลังโผล่ไอจีแอปทักษรโดยได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาจับโป๊ะทิมพิธาหลังได้นำไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์รูปแอปทักษรกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฟอลโล่แอปทักษรหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอากรี๊ดหนักมากเพราะดูเหมือนว่านับว่าแอปทักษรยิ่งดูสวยเปรี้ยวขึ้นทุกวันโดยคราวนี้ทางด้านแอปทักษรอวดลุคเอลลอยที่ต้องบอกเลยว่าน้อยครั้งที่จะได้เห็นเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าทำไมนับวันคุณแม่ก็ดูจะเปรี้ยวขึ้นวันได้ขนาดนี้